ครับวันนี้ก็พอดีกดจุฬาลัมพากำลังแตกหนอแตกกองามนะครับพอดีมันออกเยอะก็เลยจะตัดมาตากนะครับตัวนี้ก็จะตากแล้วก็หั่นเก็บไว้เข้ายานะครับตัวนี้ใช้แก้อาการหอบหืดได้นะครับกดจุฬาลัมพานะฮะนอกจากจะไปแก้ไข้เจรียงแก้ไข้ออกตุ่มทั้งหลายนะฮะก็สามารถทำให้จมูกโล่งนะฮะสมองโล่งนะฮะก็คล้ายกัญชานะตัวนี้นะฤทธิ์นะครับทำให้แก้อาการพวกหอบหืดนะฮะแก้โรคปอดแก้วัณโรคพวกนี้ได้นะครับจะนำไปสูบนะฮะจะใช้วิธีสูบนะครับตัวนี้นิยมใช้ในต่างประเทศกันเยอะครับสำหรับที่เป็นยาสูบนะครับแต่ว่าต้องหั่นให้ละเอียดแล้วก็ตากเหมือนยาสูบยาเส้นเรานะฮะผมก็เลยจะหั่นเก็บไว้นะครับเสียดายพอดีมันเกิดในแปลงผักเยอะก็เลยจะหั่นตากเก็บไว้นะครับกดจุฬาลัมพาจุฬาลัมพาจะมี2สายพันธุ์เนาะอย่างที่บอกไปแล้วสายพันธุ์นึงก็เป็นกดจุฬาจีนนะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ของในบ้านเราจุฬาลัมพาสายพันธุ์ไทยนะครับใบจะใหญ่มีกลิ่นหอมนะฮะหอมเฉพาะตัวนะครับเป็นเอกลักษณ์ถอนออกมาเยอะก็เลยเสียดายครับจะตากไว้สักนิดนึงนะครับก็เลยถ่ายเป็นคลิปมาฝากแฟนๆช่องหมอยาข้างบ้านกันนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรครับถ่ายให้ดูแค่นั้นนะครับครับสวัสดีครับ